อย่าลืมกด s ับ s c ค i b e เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของโนอาด้วยนะคะสัญญานะจะมาเล่าเรื่องอประสบการณ์การท้องนะคะการตั้งท้องนะั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นี่ค่ะได้ไอเจาตัวนี้มาวันนี้ทำผมเหมือนกันนะคะจะได้ดูว่าหน้าเหมือนกันไหม <laughs> ค่ะก็งี้นะคะก็จะมาเริ่มเล่ากันเลยก็คือว่า แม่แหมแมนะคะตั้งทอง้องโนอามาจากหลอดแก้วนะคะการทําหลอดแก้วเนาะเราก็จะท้าความเดิมก่อนว่าโนอานะคะทําหลอดแก้วนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะได้มานี่ททำหลายครั้งมากก็ตามที่แม่แหมวเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะที่เราทําหลอดแก้วมาเนอเอปผสมเทียมมา6ครั้งไม่ท้องทําหลอดแก้วแบบแบ่งซี สองสามครั้งไม่ท้องต้องมาทําแบ่แบงแปดจนตอนนี้ท้องแล้วแล้วก็ได้มาเป็นโหนอะนะคะก็หลังจากที่ท้องที่ตั้งท้องเสร็จแล้วโรงพยาบาลที่แม่แหม่มทาเกี่ยวกับหลอดแก้วเนี่ยก็คือถือว่าหมดหน้าที่เขานะคะหมดหน้าที่เขาละแม่แหม่มก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลมาอยู่แถวใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็ต้องไปฝากท้องเออโอเคทา่านี้เราก็ไปทําการฝากท้องนะคะ ฝากท้องตอนแรกๆเนี่ยเขาก็จะตรวจหมดเลยนะตรวจปากมดลูกด้วยนะเขาจะเช็คตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะตรวจปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยนะเขาก็ต้องให้ไปขึ้นขายอยางด้วยนะอืมต้องขึ้นขายอยางดูแล้วก็คุณตาซาวอะ่ะเช็คข้างในว่าหัวใจลูกของเราเต้นปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขามี เขาก็ไปเขาจะแบบว่าพอให้แม่แบบนอนใช่ไหมเขาก็ดึงดึงดึงกระเกงตรงพุงออกแล้วก็าทาเจลอะทาเจลไปเย็นเย็นเลยแล้วเขาก็มีอะไรก็ไม่รู้อะนั่นแหละนั่นไปที่ท้องอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าเออตอนนี้นะเราอาดตัวเท่าเม็ดถั่วและตัวเท่านี้ละเริ่มกี่เซนกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังถามว่าอตอนทอ้องอ่อเดี๋ยวกันลืมลืม ต้องตรวจฉีดทุกครั้งด้วยค่ะเวลาที่จะไปหาหมอเนี่ยค่ะเขาต้องตรวจฉีดทุกครั้งนะคะฉีดทุกครั้งเลยแล้วก็เราก็ไปฉีดก่อนใส,ใส่ให้เขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกเราไปอุนตซาวใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเป็นยังไงบ้างลูกแข็งแรงดีนะการเต้นหัวใจแข็งแรงดีนะช่วงแรกๆไปทุกอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็ไปเสร็จปุ๊บ ถามว่าได้บำรุงอะไรบ้างไหมได้กินแบบว่ากินนมบำรุงกินยาบำรุงกินอะไรไหมไม่เลยค่ะไม่มีการบำรุงเลยค่ะแล้วก็ถามว่าแพ้ท้องไหมไม่อะค่ะไม่มีอาการที่แบบว่าอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีน้องอ่ะนั่งตัวตรงๆนเออนั่งยางงี้นะอยากจะอ้วกอยากอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็หนูอันโดนตรงนี้อ่ะลูกมะอืม นั่งดูดีๆให้โนูอาดดู A B C อยู่นะคะนั่งตงัวตรงๆนะคะเสร็จปุ๊บก็มีอาหารอะไรที่ห้ามไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาหารที่ห้ามคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่ควรที่จะกินอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ควรกินแบบว่า กาแฟที่มันมีคาเฟอีนเออหมอก็บอกว่าอย่าไปกินพวกที่มีโค้กน้ำอดรมณมันจะมีคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกินถ้าไม่กินได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแม่แม,แม,แม่ก็ติดไงคือแบบติดอะ่ะก็ต้องกินบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเราเครียดแล้วเราไม่กินเนี่ยสมมติว่าเราอยากกินโค้กมากแต่คุณหมอห้ามกินนะแล้วเราเกิดความเครียดอะ่ะความเครียดนั้นอะ่ะจะส่งผลต่อลูกอะ่ะ แรงกว่าที่เรากินโค้กเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนว่าก็กินได้ก็กินได้แต่ไม่มากนะคะพี่ผักชีตะกุยตะกุย,กยอยากจะออกไปเที่ยวนะคะแม่แมวก็กินโค้กด้วยนะเออตอนท้องกะกินโค้กแล้วก็แบบที่กินบ่อยๆตอนท้องก็คือสเต็กแล้วก็แมกนะคะคือแบบเหมือนแบบชอบกินเนื้อค่ะเป็นอาหารโปรดเลยพ่อะอแว่นก็แบบยอมทุ่มเพื่อเพื่อลูกผู้เมียก็แบบพาไปกินพาไปกินกินสเต็กเยอะแล้วก็ กินแม็กฟิสเนี่ย,ยเยอะแล้วก็กินโค้กด้วยนะคะ <g ười> เสร็จปุ๊บก็ลูกก็เริ่มแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีเช็คเช็คหัวใจของลูกเช็คแขนเช็คขามีนงมีนิ้วครบไหมก็ตามสเต็ปของคุณหมอเข้าไปนะคะแต่ต้องตรวจความดันนะไปทุกครั้งตรวจความดันตรวจฉี่เหมือนเดิมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเออขาแข็งแรงดีนะ มีอะไรนิ้วครบนะมีอะไรแต่ว่าตอนแรกๆเขายังไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะามันก็ยังดูไม่ออกใช่ไหมล่ะตัวน้อยแล้วก็แม่แหม่ม,มเนี่ยมีอาการไอ้นี่ด้วยค่ะเหมือนขาดธาตุเหล็กอะค่ะอ่อขาดธาตุเหล็กคือถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยผู้หญิงท้องที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยจะชอบกินน้ําแข็งค่ะคือแม่แหม่มเนี่ยไปไหนก็ชอบกินน้ําแข็งมากคือพอไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยนะ เทน้ำออกเลยเอาเอาน้ำแข็งนีค่ะมากัด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 คือกินเคี้ยวได้แบบว่ามีความอร่อยมากคือขาดธาตุเหล็กอะค่ะก็เลยต้องไปกินพวกอาหารพวกตับเพิ่มพวกอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็หมดปัญหาไปเสร็จปุ๊บก็มีเจาะเจาะหลายโรคเลยนะ,ะก,นกินช็อกโกแลตไหนอ่ะหืมเห็นเขากินช็อกโกแลตก็อยากกินช็อกโกแลตขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินไอติมกับแม่เนาะ ดูอันนี้ก่อนนะแม่ให้อ่าดูนะมิกมิกกีนเมาส์ไหมอะ่ะอยากดูอันนี้โอเคค่ะแม่แบบก็กินน้ําแข็งนะกินน้าแข็งเยอะมากกินน้ําแข็งเยอะมากเสร็จปุ๊บตอนแรกเนี่ยก็ก็ระวังตัวเองนะคะพยายามจะแบบว่าไม่ยกของหนักไม่อะไรเพราะว่ากลัวกลัวว่าลูกจะหลุดใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้ท้องอย่างธรรมชาติใช่ไหมล่ะ ก็ก็ไม่ไม่แบบว่าไม่ไปยกของหนักแล้วพยายามกินอาหารก็ก็กินให้ครบห้าหมู่นะคะก็กินพ่อแวนก็มีแบบว่าช่วยทําช่วยทํากับข้าวให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็อะไรอีกอ่ะนมแม่แหม่มก็ไม่กินนะคะตอนท้องไม่ค่อยกินอะไรเพราะว่าเหมือนอ่านเจอว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวลูกก็จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วปกติก็เป็นคนไม่ค่อยได้กินนมเท่าไหร่อะคะ่ะเหมือนแบบนานก็กินทีแต่ว่าแม่แม่จะกินปลาเล็กปลาน้อยค่ะเหมือนแบบว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยที่มีเม็ดอัลมอนด์ด้วยนะผสมมาในกล่องใช่ไหมล่ะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอบอะไรอย่างนั้นนะคะก็กินกินกินพยายามพยายามกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนท้องเนี่ยอยากกินทุเรียนมากอยากกินทุเรียนมากแล้วพอดีที่ญี่ปุ่นมีขายก็เหมือนว่าเป็นการตามล่าทุเรียนเลยคะ่ะ ห้างอีออนเขามีขายที่ไหนนะ <_ an> ก็จะขับรถกันไปแล้วก็ซื้อซื้อซื้อจำได้นะคือล่าล่าเลยนะล่าแบบว่าที่ไหนมีทุเรียนก็จะขับไปซื้อตอนนั้นพอแวน่นตอนสี่ทุ่มอะค่ะออกจากบ้านสี่ทุ่มไปหาซื้อทุเรียนค่ะเพราะว่าห้างนั้นเป็นห้างยี่สิบสี่ชั่วโมงไงเราก็โทรไปถามเขาก่อนว่าทุเรียนยังมีไหมเขาบอกว่ายังมีเราก็ไปเลยซื้อมาต้องกี่ลูกอะหกเจ็ดลูกอะค่ะทุเรียนนะ<_ an> <_ an> ตอนท้องเราอะเนี่ย จนกว่าเราอาจจะคลอดเนี่ยแม่แม่กินทุเรียนไปทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่าลูกอะเท่าที่หาได้ในญี่ปุ่นนะคือถ้าหาได้มากกว่านี้ก็จะกินมากกว่านี้นะคะตามล่า,ห,าห้างนู้นห้างนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาตอนท้องแล้วเขาก็บอกว่ากินทุเรียนดีด้วยนะเออตอนท้องอะกินทุเรียนเด็กเขาบอกว่าเด็กจะฉลาดนะเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้รู้แต่ว่าเราอะอยากกินเราก็ไปกินอา่าพอท้องเริ่มใหญ่ขึ้น ก็ตามรูปด้านหลังนะที่ขึ้นให้เห็นก็ดูนะคะพะแว่นนี่นะคะ่ะตอนแรกผอมค่ะแล้วก็ท้องแข็งกับแม่นะคะตอนนี้คืออ้วนไปแล้วนะคะแล้วก็อาการอาการมแม่แม่จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีคงไม่มีเครียดคือแบบปกตินะคะพี่จีก็จะมาคอเคียมานอนมาหนุนแม่ตามปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเรื่องการอยากอาหาระะอยากกินนู่นอยากกินปกตินะคะก็ ทำกับข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยให้พ่อแว่นปกตินะคะทํายนจนท้องเก้าเดือนเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีการไปหาหมอทุกอาทิตย์ตรวจทุกอย่างตามตามเวลาที่คุณหมอจะกําหนดแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราอยากตรวจว่าลูกเราอ่ะจะเป็นแบบว่าพิการหรือเปล่าเพราะเราก็ห่วงไงว่าเออลูกเราจะมีโอกาสแบบเป็นดาวซินโดรไหมเป็นโรคนี้ไหมเป็นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าการตรวจแบบนั้นน่ะมันต้องเจาะน้ำคําใช่ไหมล่ะแล้วมันก็คือมันก็มีทั้งผลเสียแล้วผลดีนะคะแต่ว่าค่าเจาะแพงมากค่าตรวจแพงมากคุณหมอเขาก็จะดูโดยแบบว่าเขาเรียกว่าไงโดยรวมภายนอกก่อนดูแบบว่าถ้าภายนอกโอเคอ่ะเหมือนเขาดูรวมๆว่าโอเคภายในไม่น่าจะมีปัญหาคือไม่ต้องตรวจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าเราไม่อายุเยอะเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นอะ่ะเขาเขาก็ดูคุณหมอเขาก็ดูให้อ่ะคะ่ะแต่แบบว่าเอา่อถ้าถ้าจะเป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าอาจจะมีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นตัวนั้นตัวนี้ซึ่งคุณหมอเขารู้อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากตรวจเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้นะคะแต่แม่แม่แมก็ไม่ได้ตรวจเพราะว่าดูสภาพทุกอย่างแล้วมันปกติโอเคนนอ่ะน้ำหนัก มาตรฐานโตขึ้นอตอนท้องนี่โนอา่านี่น้ำหนักตัวค่อนข้างจะมากนะคะคุณแม่โอ้โหน้ำหนักขึ้นต้องกี่โลสิบหกสิบหกหรือสิบปดโลก็ไม่รู้อะคะ่ะคือแบบคุณหมอเริ่มแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอ้วนไปนะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นเบาหวานได้ในช่วงท้องแล้วตอนท้องนะคะผู้หญิงท้องเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นจะเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะตอนท้องแม่แหม่มก็เป็นฤทธิ์สีดวงค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าอะไระมันมีแรง มันหนักเนาะมันก็เหมือนมีแรงดันในตัวเนาะแม่แมวเป็นฤลือสีดวงเป็นแบบว่าเลือดเลยนะแบบเป็นเป็นเลือดเลยอะ่ะก็ต้องไปหาหมอนะแล้วเขาก็ให้ยามาแล้วแม่แมวก็จะเป็นนิ้วล็อกค่ะตอนท้องจะเกิดอาการนิ้วล็อกค่ะแม่แมวเนี่ยตามรูปที่ขึ้นให้ดูข้างหลังเลยนะนิ้วอย่างเงี้ยล็อกแบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบว่ากำกำไม่ได้อะ่ะล็อกแบบส่งรูปให้พี่ชายดูอะค่ะว่าเออนิ้วล็อกล็อกล็อกทั้งสองข้างเลยนะ แล้วพอยิ่งใกล้จะคลอดนะคะยิ่งใกล้จะคลอดนะคะแม่แม่ก็จะเป็นตรงนี้ค่ะอ่าเนี่ยค่ะตรงนี้นะปวดมากปวดแบบืสุดๆมันเหมือนมีเอ็นหรือมีพังผืดอะไรก็ไม่รู้ว่ามาล็อกเส้นเลือดไวะคะ้ค่ะมาบีบเส้นเลือดไว้นะคะแล้วมันก็จะแบบปูนแบบโปออกมาเป็นก้อนๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบเจ็บมากแบบว่าไม่สามารถยกอะไรหนักๆได้นะคะตอนใกล้จะคลอดนะ อืมแบบว่านั่นแหละค่ะมันจะเป็นเองบางคนเป็นแล้วหายเองแต่บางคนเป็นแล้วก็ไม่หายต้องไปต้องไปผ่านะคะผ่าออกนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีการอ่ตรวจเช็คขนาดศีรษะของลูกนะถ้าสมมุติว่าใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คว่าเออลูกหัวโตไปไหมจะคลอดได้ไหมคือการถ่ายเอ็กซเรย์ที่ยากที่สุดคือ การถ่ายคนท้องเนี่ยแหละค่ะถ่ายแบบว่าเราก็จะต้องอดูเป็ดดูอ๋ออ่ดดูเป็ดยูเราต้องไปหันข้างอย่างเงี้ยเนาะเพื่อที่จะถ่ายคือว่าการถ่ายเอ็กซเรย์ที่ยากที่สุดก็คือเนี่ยค่ะถ่ายคนท้องเพื่อที่จะดูลูกว่าหัวจะออกจากกระดูกเชิงการามอะไรเงี้ยได้ไหมยืนถ่ายนานมากเลยอะ่ะเขาก็มาจับตัวแอนแล้วแอนอีกยืนตรงไว้เอาหาวาวาวคือวันที่ไปถ่ายเนี่ยไอ้เจ้าโนอาค่ะ หัวหัวคือแบบว่าจะรอดช่องแม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไอ้เจ้าโนอานเนี่ยเป็นเด็กที่หัวโตมากค่ะด,ดูขนาดหัวจนแม่แม,แม่ยังยังถามหมอว่าคุณหมอคะหัวเนี่ยโตกว่าเด็กปกติไหมคะอะไรรู้สึกเหมือนลูกแต่งหัวโตเกือบเกือบจะเกินปกติเหมือนเขามีมาตรฐานไว้นะว่าหัวอยู่ระหว่างนี้ไอ้อากนะเกือบเกือบเพดานบนนะคะเกือบจะเป็นเด็กหัวโตนะคะอ่าแล้วก็ มีการตรวจอะไรอีกไหมนะ้าแม่แหม่มก็พอพอไปแล้วมันมันก็ผ่านทุกอย่างอะเนาะมันไม,ไม่มีอะไรมีแค่เรื่องว่าขาดธาตุเหล็กเนาะขาดธาตุเหล็กแล้วก็ส่วนมากจะมีอาการแบบว่าปวดนิ้วล็อกที่แม่แหม่มเป็นประจำนะนิ้วล็อกปวดตรงนี้ข้อเป็นฤสีดวงอ่าอันนั้นอะที่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นเลย แล้วแม่แม่มก็ไม่ได้มีการบำรุงบำรุงอะไรแม่แม่แมยังไปทำสวนนะคะคือหลังๆมันเราเรามันคนเคยทำงานใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าอย่ายกของหนักแต่พอสักสามสี่เดือนท้องสามสี่เดือนก็เริ่มปลูกผักไงก็มียกกระถางบ้างก็มีถือจอบถือจอบไปสวน,นะคะ่ะไปได้ยาไปทำอย่างนั้นเลยนะขนาดท้องทำจนท้องเก้าเดือนค่ะก็ยังทำงานอยู่นะอมมันเราเรามันคนเคยทำไงแต่ว่า ตอนท้องแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะท้องยังไม่ใหญ่มากใช่ไหมล่ะแต่เสื้อผ้านเนี่ยคือตอนท้องอะ่ะมีมีคุณพี่ส่งชุดท้องมาให้ค่ะคุณพี่ฉลวยนะคะอะเขาท้องใช่มาพี่เขาเคยท้องแล้วเขาเก็บชุดชุดชุดคุมท้องไว้เสร็จปุ๊บเขาเห็นแหม่มท้องเขาก็เลยส่งมาให้แม่แหม่มใส่แม่แม่มก็ใส่ชุดคุมท้องค่ะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซื้อ ตัวเท่ากันพอดีนะปาทอก็แบบตัวอ้วนๆวิธีดังเขาดูดีังเาดูดูออาจจะร้องเพลงค่ะอาจจะร้องเพลงอ่าเออลืมลืมมันจะมีไอ้นี่คือก็เคยอ่านว่าถ้าสมมติว่ามีน้ํามีน้ําเนี่ยไหลออกมาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ดีเหมือนว่าน้ําคําแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมล่ะแล้วตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนว่า มีน้ำไหลออกมาค่ะเราก็กลัวเราก็ตกใจเฮ้ยมีน้ำไหลออกมาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็รีบไปหาหมอค่ะไปหาหมอเสร็จปุ๊บหมอเขาก็ตรวจค่ะตรวจปากมดลูกซึ่งแบบว่าเราเคยได้ยินมาว่าการตรวจปากมดลูกว่ากี่เซนกี่เซนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าแค่ไปขึ้นขายอย่างแล้วหมอเขาก็จะแบบดูอย่างเดียวว่ามันเปิดกี่เซนปากมดลูกปากมดลูกเราก็นึกว่าตรงนั้นไม่ใช่นะ เขาใช้นิ้วนี่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยสองนิ้วเนี่ยอางเขาจ้อาจาสองนิ้วอย่างเงี้ยเขาใส่ถุงมือก่อนนะเขาใส่ให้เรานอนมาขายยางแล้วใส่ถุงมืออย่างเงี้ยนิ้วนิ้ชีก้กันเนี่ยคือสุดนิ้วเลยนะสุดนิ้วพอเขาแยบคือใส่ไปแล้วถึงปากหมดลูกแล้วว่าเขาดันอะ่ะเขากดอย่างเงี้ยเขาดันดูว่าว่ามันเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือคือแบบเจ็บมาก การเช็คปากหมดลูกเป็นอะไรที่เจ็บมากเกิดมาไม่เคยรู้ว่าเขาตรวจกันอย่างนี้คือแบบตัวเรานี้นะขย่มเลยอ่ะด้วยความเจ็บอ่ะเหมือนเขาเขาเอาไปทําที่กระดูกว,ว่ามันเปิดไหม,มจ้ะวิธีดังอดูดูดดอืมจ้าโอ้ยคิงคองเนี่ยคิงคองเนี่ยแม่เจอคิงคองมีเจลเค้ด,ด้วยนะครับต้องเปิดให้อะดู เจ็บมากแล้วสรุปว่าโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านออตอนนั้นก็เออแล้วถามว่าท้องลายไหมทานวมงน้ํามันตอนแรกๆท้องยังไม่ลายนะคะจนมาเดือนที่โอ้ตอนแรกท้องสวยใสยกลมนะคะกลมอย่างตามลูกนะ,ะแต่พอเริ่มท้องสักประมาณ7เดือนทาอย,ยังไงก็แตกถ้าคนมันจะแตกอะคะ่ะนี่แม่แหม่มไม่เกาเลยนะขนาดไม่เกานะแบบลูกๆก,ก็แตกค่ะ ทาครีมนะทาน้ามันมะพร้าวทาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แตกแตกแบบมันก็แตกอะ่ะแต่ดีที่ว่ายังเป็นคนขาวหน่อยไงเวลาแตกมันก็ยังไม่ค่อยอะไรมากมายมาเริ่มแตกท้องลายเนี่ยเดือนเจ็ดนะตอนแรกๆยังยังไม่แล้วก็จะมีอาการเส้นท้องอะ่ะเห็นไหมผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงอะ่ะที่หน้าท้องมีเส้นดำะนะอันนั้นแสดงว่าเคยท้องแล้วนะคะผู้ชายงูเบ<อ>็ดไม่เจ้าจ้า เบเบคุณคุณป้าโทรมาเบ็เบเ้อยอะอะอย่าเขย่าสิลูกมันกระเด็นหมดเลยเนี่ยโโหกระเด็นหมดเลยปิดก่อนผู้หญิงที่เคยท้องแล้วผู้ชายเขาจะดูรู้ค่ะเพราะว่าเส้นท้องเนี่ยคือจะดำมันจะไม่หายเขาว่าอย่างนี้นะแล้วตอนท้องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะคะหน,หน้าอกเนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรฐานนมฐานนมเนี่ย มันจะเข้มขึ้นนะคะจะเข้มขึ้นแล้วก็บางคนก็จะเกิดอาการลอกเลยค่ะฐานนมนี่นะฐานนมหัวนมเนี่ยคะจะเข้ม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 ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเกิดอาการตกสะเก็ดลอกแต่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นทุกคนหรือเปล่านะจะดำแล้วก็ตกสะเก็ดนะแล้วก็ลอกนะคือไม่รู้นะแม่แหม่มเป็นนะแม่แหม่มเป็นก็ไปหาหมอหมอเขาจะให้ยาเหมือนวาสลีนเหมือนให้อะไรอย่างเงะะี้ยค่ะ มาทามาทานะ,อะตอนท้องเนี่ยค่อนข้างจะราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็โหดูแลกันดีมากนี่พ่อแว่นนี่นะดูแลดูแลแม่ดีมากนะคะต้องแบบคอยหยิบคอยจับคอยอะไรให้นะคะตอนท้องอเสร็จปุ๊บไอ้ที่แม่แม่บอกว่าเช็คหัวไอโนอาใช่ไหมล่ะหัวเริ่มใหญ่ไปแล้วจะคลอดธรรมชาติไม่ได้ อนนี้คุณหมอก็เลยให้เข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่ากลัวว่าจะคลอดไม่ได้เพราะว่าหัวโตเนี่ยมันจะลอดช่องแม่ออกไม่ได้แล้วไงก็เลยไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บแต่แม่แหม่เนี่ยนะโชคดีสองชั้นเลยค่ะหมอที่ญี่ปุ่นโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะให้แม่คลอดเองก่อนนะเราจะไปบอกว่าอะขอนัดผ่าเลยนะคะอะไรงี้นะไม่ได้นะถ้าเราไปบอกอย่างนั้นว่าอขอนัดผ่านะ เราต้องจ่ายเงินน่ะทั้งหมดเองเลยนะในการคลอดซึ่งแพงมากๆแต่ถ้าเราไปแบบว่าคลอดธรรมชาติก่อนคลอดธรรมชาติเสร็จปุ๊บแม่แม่มเนี่ยตอนแรกทำเองเอ้ยไอเจ้าพี่จิขย่าโตให้ให้ให้ใหยาเล่งคลอดด้วยนะโอ้โหแม่เจ้ายาเล่งคลอดเป็นอะไรที่แบบว่าเจร้องไปอะดูอ่ะร้องสิลูกมีจระเข้ด้วย มันจะปวดทุกสองนาทีทุกสามนาทีเลยไนหะยาเร่งคลอดเนี่ยแม่แม่มเจอยาเร่งคลอดไปเลยแต่ก็ไม่คลอดปากมดลูกก็ไม่เปิดเราเช็คปากมดลูกแต่ละทีก็อย่างที่บอกใช้นิ้วอะแย่เข้ามาแล้วเราก็อู้อย่างนี้เลยนะก็ดูเปิดอะไรหนูเปิดอะไรนะคะอืมแล้วท่านี้ยาเร่งคลอด ประมาณ2ี่ิบชั่วโมงขายัยงไม่คลอดอโนอาะเลยตอนนั้นพ่อแวนก็ช่วยดีมากนะคะก็ช่วยแบบว่าอยู่กับเมียก็ช่วยแบบว่ารูปหลังเอาเอาลูกบอลมาให้นั่งเอาอะไรเพื่อที่จะบรรเทาเอาการปวดอะไรเงี้ยแต่แม่แม่รู้สึกว่ามันบรรเทาไม่ได้นะยังไงมันก็ปวดนะแต่ตอนท้องใหญ่ๆ่อะคะ่ะตอนที่แบบว่า ก็ต้องไปเข้าเครื่องตรวจท้องด้วยนะเหมือนว่าฟังเสียงฟังเสียงหัวใจของลูกมีการฟังเสียงหัวใจของลูกด้วยนะแล้วก็มาตรวจว่าท้องเราแข็งไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเครื่องมาลัดที่ที่ท้องเราดีค่ะคือทั้งโดนยาเล่งนะคะให้คลอดธรรมชาติถึงยี่สิบกว่าชั่วโมงแล้วหมอก็ถามว่าจะทนต่ออีกไหมอีกสิบชั่วโมงแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะคลอดธรรมชาติไหมรีบบอกเลยผ่าค่ะผ่านะก็เลยไปผ่าคลอดนะคะ ผ่าคลอดก็โอ้โหคุณหมอนะคะมีทีมงานเป็นสิบสิบคนเลยนะเหมือนในหนังเลยเขายืนกันประจําตําแหน่งเลยค่ะช่วยเราปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบล็อกหลังด้วยค่ะตอนบล็อกหลังนะเขาจับแม่แหม่มนะคะนอนเหมือนกุ้งเลยอนอนนอนตะแคงนะตัวงองเหมือนกุ้งเลยเขาคงแล้วเขาก็กอดไว้ค่ะเขาคงกลัวดีดม้กแล้วก็ฉีดอะไรที่หลังจนเราก็แบบว่ารู้สึกแต่ท่อนบนท่อนล่างอราไม่รู้สึกโอเคผ่าเสร็จเรียบร้อยพอผ่าออกมาแม่แหม่จะมีอาการตัวสั่นนะ ตัวสั่นแบบเนี้ยเงี้ยสั่นเงี้ยสันนส่นอยู่วันหนึ่งค่ะแล้วมันก็หายนะก็ปลอดภัยดีค่ะโนอาก็เนี้ยค่ะออกมานะคะเรียบร้อยดีแต่ว่าส่วนมากอ่ะถ้าคลอดลูกที่ปุ่นเนี่ยถ้าคลอดโดยธรรมชาติกับคลอดโดยการที่ว่าธรรมชาติก่อนแต่ไม่ไม่ลูกไม่ออกแล้วก็คุณหมอเลยสั่งให้ผ่านเนี้ย จะจ่ายถูกกว่านะะจะจ่ายเงินกว่าถูกที่แบบว่าข้อธรรมชาติเองแปลกเนอะเออถ้าสมมติว่ารัฐเขาช่วยอยู่แล้วแหละรัฐเขาช่วยเหลือทางด้านการคลอดอยู่แล้วแต่ถ้าข้อธรรมชาติเองแล้วลูกออกมาก็แ้ะแวะเลยหรือหรืออย่างแม่แม่แมข้อธรรมชาติแต่ลูกอ่ะไม่ออกเลยต้องไปผ่าคลอดเนี่ยจ่ายแค่สามร้อยบาทเองอะงงปะจ่ายแค่สามร้อยบาทเองค่ะไอเจ้าอ,อ่านคือเราดีมากแล้วโรงพยาบาลก็คือดีมาก คือตอนแรกแม่แม่มก็คิดว่าไปข้อที่ไทยดีกว่ามียงมีญาติมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอพอจากการดูแลของหมอทั้งการดูแลที่เขาต้องต้องมาดูเราทุกวันแล้วก็จะมีคนมาตรวจทุกชั่วโมงทุกอะไรคือแบบว่าดูแลดีมากและอาหารก็ดีมากแล้วก็มีการแบบว่าไปสอนให้อาบน้ําลูกยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แหม่มเนี่ยอาบน้ําลูกไม่ได้เลยเพราะว่าที่บอกว่ามือมีอาการล็อกนิ้วล็อกแล้วก็ ที่เจ็ดพ่อแว่นก็เลยต้องไปเรียนการอาบน้ําลูกนะคะพ่อแว่นก็เลยจะอาบน้ําลูกเก่งเพราะว่าเขามือใหญ่ไงเขาตัวใหญ่เขาจับเขาอาบน้าเนี่ยค่ะพ่อแว่นนี่อาบน้ําโนอาหมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้พ่อแว่นก็ยังอาบน้ําให้โนอาอยู่นะคะคือทุกวันนี้เราจะอาบน้าแบบว่าพ่อแว่นเขาก็จะไปแช่อาบน้ําของเขาก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วแม่แหม่มกับโนอาเนี่ยก็จะเข้าไปด้วยแล้วพ่อแว่นเนี่ยก็จะสระผมอาบน้ําให้โนอานะคะแล้วก็สระผมให้แม่ พ่อแว่นเขาสระผมเก่งค่ะนะเขาก็จะสระให้แม่เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะออกมาข้างนอกนะแม,แม่แม่แมมกับโนอาก็จะแช่น้ํากันต่อนะคะแช่น้ํากันต่อเสร็จปุ๊บก็แม่กจจ็จะอุ้มลูกออกมาแล้วก็ใส,ส่เสื้อผ้าแล้วก็ช่วยกันใส,ส่เสื้อผ้าอันนี้เป็นเป็นแบบนี้ทุกวันแต่ว่าตั้งแต่เด็กน้อยมาตั้งแต่ตัวแดงๆเอาแวะเอาแวะเนี่ยพ่อแว่นเขาเป็นคนอาบพ่อแว่นเขาเก่งค่ะมือเขาใหญ่เขาเขาอาบได้เนี่ยค่ะเราก็แค่ไปหาหมอเนาะ ตามที่เขากําหนดนะเราก็ไม่ต้องอดรูอ่ะทำหน้าอ่ะทําหน้าอะไรคะยิ้มหวานให้คุณนุ่คุณป้ายังยิ้มมันยังไงยิ้มหวานค่ะเราเราไม่ต้องกลัวนะแบ,แบบเบบมนยังยังลูกเดี๋ยวนะแ,บบนแล้วพอพอคอคอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอ่าอ่ะ,อะเข้ามาใกล้ใกล้แม่ก่อนลูก พอคลอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแบบว่ามีขวดนมให้เรานะคะบีบบีบนมนะคะเขาสอนด้วยนะสอนสอนการนวดนมแล้วก็สอนการเขาเรียกว่าอะไรบีบน้ํานมเพื่อจะให้ล ah, so ูกอะใส่ขวดนะใส่ขวดไปให้ล okay. yeah. yeah. okay. well, ูกนะน้ํานมวันแรกวันแรกดีที่สุดที่จะเป็นหัวนมสีเหลืองๆนั่นนะคะจ้เาแคบอาเอาอายุแม่แหม่มก็พยายามแบบว่าบีบบีบบีบมากเลยเพราะว่าไอ้นมตรงนั้นแหละมันมีภูมิ คุ้มกันนะคะก็คุณหมอก็จะตอนหลังตอนข้อเสร็จเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่ารักษาแผลที่ผ่าตัดแล้วก็เขาก็จะสอนอะไรต่างๆแล้วก็จะดูลูกให้เราอะนะคะเขาก็จะให้แบบว่ามีเวลานะแบบว่าเอาลูกมาไว้ที่ห้องกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บีบนมบีบน้ํานมเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ให้ลูกเรากินนะเขาก็มีสอนมีการสอนนวดหน้านวดตาย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  ตกใจเลยเนี่ยค่ะก็มีการสอนทุกอย่างแล้วก็คือให้ให้ให้เขาเรียกว่าไงคุณหมอให้ความเอาใจใส่ดีมากแต่การเย็บแผลของที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่แม่แหม่มทาเขาใช้แม็กนะแม็กตัวใหญ่อะ่ะเขาไม่ได้เย็บแบบว่าเข็มอย่างเงี้ยเขาใช้แม็กยิงเอาค่ะยิง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 แล้วเขาก็จะมีผ้ารัดท้องให้อะ่ะเหมือนผ้าสเตย์อย่างเงี้ยหอยอย่างเงี้ยนะรัดรัดท้องให้เรานะคะโอเค ก็แล้วก็ตอนที่ไปแบบว่าแผลแห้งเรียบร้อยแล้วเขาเขาแค่ดึงคลิปอ่ะเขาก็ดึงคลิปออกเฉยๆนะดึงคลิปเขาบอกว่าการการเย็บด้วยคลิปอ,อ่ะแผลมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ <im itation> ดึง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 ,ดง,ดงออกมาหรือ <im itation> ถ้าเราท้องเนี่ยเราก็พยายามทําจิตใจให้แจ่มใสแล้วก็กินอาหารให้เราผ้าหมูนะคะตอนท้องเนี่ยเราค่อนข้างจะเสียแคลเซียมเยอะก็กินปาล ch, <im itation> ปาเล็กปลาน้อยนะคะกินปาลาเล็กปลาน้อยให้เยอะๆอันนะคะ ก็ไม่นั้นเดี๋ยวฟันเราจะผุได้เนาะเพราะว่าถ้าแคนเซียไม่พอลูกก็จะดึงจากเราไปเดี๋ยวจะทําให้กระดูกกระดูกพนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรื่องการกินนมเยอะเนี่ยแม่แหม่มไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้ากินนมเยอะเหมือนว่ามันจะก็จะทําให้ลูกอ่ะมีอาการแพ้นมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แม่แหม่มไม่คอนเฟิร์มนะว่าควรกินเยอะหรือกินน้อยอันเนี้ยไปต้องไปถามคุณหมอนะแล้วก็จากที่แม่แหม่มท้องมาเนี่ยก็คือมันเรียบง่ายอะค่ะคือมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่า เป็นอะไรอะนะคะเพราะว่าแม่แหม่มเองเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเอาเป็นว่าเราไปหาคุณหมอตามนัดนะคะอย่างสม่าเสมอยังไงก็ปลอดภัยอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าการการแพทย์สมัยนี้นะคะอุ้ยการแพทย์สมัยนี้นะ,จะเจริญค่ะไม่ไม่ต้องน่าเป็นห่วงอะไรเนาะแค่เราทาทาจิตใจให้มันดีนดก็พอแล้วนะคะูเปิดอะไรนูเปิดอะไรล่ะลูกตู้เย็นตู้เย็นอ่ะตู้เย็นดู A B C ค่ะชอบ โอโหชอบใหญ่เลยโอเคเนี่ยค่ะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะส่วนตอนนี้แม่แหม่มก็ปล่อยธรรมชาตินะคะก็คือว่าถ้าท้องธรรมชาติได้ก็ก็โนอาก็อาจจะมีน้องอะเนาะแต่ว่าคงไม่ไปทําหลอดแก้วแล้วนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการทําหลอดแก้วกว่าจะได้โนอามาก็เป็นล้านนะคะเนี่ยทาเยอะมากกว่าจะได้มาไอตัวเนี้ยค่ะไอตัวดื้อเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะแพงมากแต่ว่าก็สามารถเบิกเงินคืนได้บางส่วนนะคะ เหมือนว่าเราที่เราจะต้องเสียภาษีเยอะๆยะเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเยอะนะคะรัฐบาลเขาก็จะช่วยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนเก็บรายละเอียดเก็บเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยื่นให้กับรัฐบาลนะคะต้องศึกษาให้ดีๆเนาะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็แบบจ่ายเงินตัวเองจ่ายเงินตัวเองตลอดเลยนะคะแต่เรื่องเนี้เพราะแวนค่อนข้างละเอียดค่ะเขาก็จะแบบว่า คอยดูว่าอะไรที่จะทำยังไงให้ได้เงินคืนมาบ้างเพราะแวนก็จะศึกษาดูอะค่ะด้วยนะว่าลูกเราดิ้นดิ้นทุกวันหรือเปล่าต้องให้ดิ้นทุกวันนะคะถ้าลูกไม่ดิ้นนี่ต้องรีบไปหาหมอนะคะของของของแม่แบม่เนี้ยโนอาจเขาก็จะดิ้นแต่ว่าดิ้นไม่รุนแรงมากนะก็ดิ้นให้รู้เราก็ต้องสังเกตว่าเออลูกเราดิ้นเออเนาะโอเควันนี้เขาดิ้นนะดิ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนดินก็ดุก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 คือตอนท้องนี่ลุ้นกันใหญ่เลยนะคะคุณลุงคุณป้าเขาก็ลุ้นว่าเอ๊เป็นผู้หญิงผู้ชายนะเห็นท้องนะคะก็มาทายกันอันนี้ท้องแหลมท้องแบบเนี้ยท้องผู้หญิงก็จะมีคนจะบอกว่าท้องผู้หญิงท้องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้หญิงจริงๆตอนแรกแม่แหม่มก็คิดนะเออได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็ดีเนาะอะไรเงี้ยก็แค่คิดอยู่เอ๊เป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่แต่พ่อแว่นเนี่ยอยากได้ผู้หญิงค่ะเออแต่ เขาเห็นดูจากทรงทองแล้วแต่เขาก็ทายกันถูกนะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยกไ็ได้ได้นอะามาค่ะได้เด็กสดๆนมาหนึ่งคนเอ้ยนอะาไปบายบายค่ะก็เนี่ยนะมาเล่าประสบการณ์นะคะให้ฟังโอ้โห,หนออารีบบายบายเลยรีบทำแบบนี้เลย <laughs> บายบายค่ะนอาชอบดู ABC เหรอคะชอบดูไข่เหรอชอบดูคน อาชอบดูบอลอาชอบดูอะไรที่เป็นบอลบอลน,นะคะบอลไข่แล้วแกะออกมาเงี้ยอาชอบเหรอชอบมากไหมคะบอลเยอะเลยมีบอลเยอะเลยเหรออวันนี้น้องอารักแม่ยังอะอืมบอลนกน้องอาลักแม่ยัง,ยงคะนี่ครัอืม้มักแม่รักแม่อาลักแม่อีกทีสิอื้อ ไอตัวแซบโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีอะไรที่อยากจะให้แม่แหม่มเล่าให้ฟังนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ